สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริ่มรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอา่วงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวิธี ปรับงวงจุ้ยง่ายๆนะคะไร่พลังงานลบนะคะเอาพลังงานดีเข้าบ้านแบบง่ายๆด้วยตัวเองเลยนะคะโดยไม่ต้องพึ่งชินแสและใช้เวลาทำไม่นานนั่นเองค่ะก่อนไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องเลิฟลีโฮมด้วยนะคะค่ะปัญหานะคะวงจุ้ยพลังงานลบในบ้านเนี่ยมีทุกคนแน่นอนแต่บางคนเราไม่รู้นะคะการกระทำบางอย่างเนี่ยทำให้พลังงานลบ,ลบเข้าบ้านได้มากยิ่งขึ้นรวมถึง เงินทองไม่เข้าบ้านนั่นเองค่ะเมื่อมีพลังงานลบก็ะจะไม่มีเงินทองเข้าบ้านนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางช่องเริฟบริโฮมนะคะรวบรวมวิธีไร้พลังงานลบนะคะเอาพลังงานดีเข้าบ้านมาถึง2อ,อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเราไปดูกันเลยค่ะก็คือวิธีการเปิดประตูหน้าต่างต้อนรับเปิดซับนั่นเองค่ะเปิดประตูหน้าต่างนะคะเพื่อเรียกเงินเรียกทองไม่จําเป็นต้องเปิดทั้งวันนะคะสําหรับบ้านบางพื้นที่ที่มีอากาศร้อนมาก ะะต้องเปิดแอร์ก็ควรเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศนะคะในช่วงเช้าก่อนนะคะเพื่อรับมวลอากาศใหม่ที่บริสุทธิ์เข้ามาในบ้านซึ่งเป็นการสะสมพลังงานดีในบ้านของเรานั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะแนะนำให้เปิดประตูหน้าต่างไว้ในขณะที่เปิดก่อนเปิดแอร์นะคะสัก 5 5 5นาทีนะคะเพื่อให้ความชื้นที่สะสมในแอร์และเชื้อโรคที่ตกค้างในบ้านนะคะได้รับการระบายออกไปก่อนแล้วค่อยเปิดรับอากาศใหม่เข้ามาในบ้านนะคะเพราะเมื่อมีลมก็จะมีโชคเข้ามาเพราะลมนำพามาซึ่งออกซิเจนเพิ่มความสดชื่นและความปลอดโปร่งให้กับบ้านเราได้เป็นอย่างดีค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนมองข้ามคือแสงสว่างแงหรือการเคลื่อนไหวแอคทีฟนะคะของโชคลาบนะคะ ถ้าเกิดไม่ถูกกระตุ้นนะคะตรงนี้มันก็จะไม่ดีถ้าจัดบ้านจัดบ้านให้มีความเป็นพลังงานอย่างมากเกินไปนะคะก็จะทําให้บรรยากาศในบ้านแข่งเครียดอยู่ไม่สุขดังนั้นนะคะควรเลือกไฟให้เหมาะกับตําแหน่งที่ใช้งานจะได้เสริมทั้งโชคและอยู่บ้านและมีความสุขเช่นกันนะคะเช่นบริเวณที่เราชอบอ่านหนังสือหรือมุมแต่งหน้าควรใช้ไฟสีขาวค่ะจะได้ไม่หลอกตาและไม่เสียสายตาค่ะมุมที่เรานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็อาจเป็นมุมบอมไร้ เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและไม่เคร่งเครียดมากเกินไปค่ะที่สำคัญทุกพื้นที่ต้องมีไฟสว่างเพียงพอนะคะเน้นนะคะในตำแหน่งทางเดินต่างๆซึ่งเป็นเหมือนการนำพลังงานไปสู่ทุกที่และป้องกันการเอิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายๆเลยคือการปิดเปิดประตูห้องน้ำนะคะถ้าเรา เปิดประตูห้องน้ำทิ้งไปเนี่ยเท่ากับเราทิ้งความร่ำรวยไปนะคะแต่ถ้าคุณปิดประตูห้องน้ำจะช่วยเพิ่มความร่ำรวยนั่นเองเมื่อเราพูดถึงห้องน้ำนะคะมักเกี่ยวข้องกับเงินทองในด้านฮวงจุย้ยเราไม่ต้องการให้เงินทองด้วยไหลออกนะคะมองพิจารณาแหล่งที่มาของน้ำดีนะคะ น้ดังนั้นนะคะนอกจากเรื่องสุขภาวะแล้วนะคะแนะนําให้คุณปิดประตูห้องน้ำํำฝาชักโครกทุกครั้งที่ใช้งานและปิดประตูห้องน้ําเสมอนะคะเพื่อช่วยเรื่องเงินทองไม่ให้รั่วไหลไปไหนนั่นเองค่ะ ค่ะเป็นไงบ้างนะคะสําหรับการไล่พลังงานร้ายออกจากบ้านนะคะเอาพลังงานดีเข้าบ้านแบบง่ายๆกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ทีมงานเรืร่มดโฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ